ขณะเดียวกันตัดจากแม่น้ำโขงมาที่เจ้าพระยาท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ดูคลิปเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่หลุดล่องน้ำเสียหลักจะไปชนกับเขื่อนและร้านอาหารริมเจ้าพระยาช้อนน้ำมันเชี่ยวเหตุก็เพราะว่ามันเกิดสวนกับเรืออีกลำหนึ่งดูภาพตรงนี้ก่อนนี่ตอนแรกคนนั่งอยู่ตรงนั้นเห็นไหมที่ยืนกันอยู่เนี่ยวิ่งออกไปแล้วนะมันหนักค่ะมันถอดสมองแล้วไม่มันทิ้งสมองเยอะไปเยอะไม่อยู่ไหลไม่อยู่หายปัดเลยโชคดีไหมสมองข้างขวาเอาอยู่แล้วแม่งจะเลยไปหาเราว่าหัวเรือลำนี้นะครับโดนมันชนกับเรือโป๊เรือโป๊นะครับเรือโป๊ขนทรายเบียดมาเกือบชนริมเขื่อนครับริมเขื่อนท่าน้ำพระว่าแดงคลิปนี้ก็จะเห็นเรือลำแรกบรรทุกน้ำมันอีกลำเป็นเรือโป๊บรรทุกทรายกระแสน้ำไหลแรงจนเรือสองลำเข้ามาเบียดกระทั่งเรือเปลี่ยนทิศมุ่งหน้าเข้ามาหาร้านอาหารกับเขื่อนซึ่งอยู่ริมน้ำกัปตันมีสติทิ้งสมอเรือไปการถ่วงน้ำหมักเบรกได้ทันท่านผู้ชมครับนักข่าวตรวจสอบยืนยันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับผู้ชมครับคือเรือน้ำมันเนี่ยมันเสียหลักอย่างที่ว่าเคราะห์ดีที่ทิ้งสมอทันจุดที่มาหยุดเนี่ยห่างออกไปไม่ถึง50เมตรนะสาเหตุก็เพราะว่าเรือน้ำมันเนี่ยวิ่งมาจากปากน้ำมุ่งหน้าคลองเตยสวนกับเรือลากเรือโป๊ะที่วิ่งจากคลองเตยมุ่งหน้าปากน้ำพอวิ่งสวนกันน้ำในแม่น้ำเกิดเชี่ยวแต่ไม่ได้เกิดการเฉียวชนนะครับเจ้าของร้านอาหารว่ายังไงบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆนะคะตอนที่ทําธุระอยู่ในร้านก็มีเสียงคนตะโกนดังๆบอกให้ถอยแล้วก็มีคนยืนดูอะไรบางอย่างตัวเขาก็รีบออกมาดูนะคะก็เห็นเรือบรรทุกน้ำมันหลุดโค้งเข้ามาใกล้จะชนร้านค่ะตอนนั้นคนในร้านก็มีอยู่เยอะก็บอกให้ทุกคนถอยออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยเคราะห์ดีนะคะที่เรือที่หลุดมาเนี่ยมันมาไม่ถึงร้านตอนนั้นมีลูกค้าเยอะไหมที่ร้านก็เยอะตกใจไหมน่ะตกใจตอนแรกลูกค้าผมก็นั่งเคาน์เตอร์กันนะเห็นลูกค้าเขายืนดูอะไรยืนดูอะไรแล้วก็เด็กในร้านก็เอาไปดูเขายืนดูปุ๊บเขาบอกวิ่งตอนนี้เราก็วิ่งคืออะไรเราก็มาดูอ้าวเรือใหญ่เรือใหญ่กำลังพุ่งเข้ามาที่ร้านลูกค้าก็วิ่งหนีกันวิ่งหนีหมดเลยเกิดบ่อยไหมเหตุการณ์แบบนี้ที่เนี่ยประมาณปีนึงครั้งปีที่แล้วปีก่อนปีสองปีที่แล้วก็มีชนตรงด้านตรงเนี้ยที่ไปตรงใต้สะพานอ๋อที่หลุดมาตรงนี้ใช่ไหมที่โดนไปสามหลังนะใช่แล้วก็มาชนเขื่อนมาชนกลัวไหมเวลาลูกค้ามากลัวเรือจะหลุดมาแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันแต่มันก็ต้องเสี่ยงมันเป็นช่วงโค้งนะอ๋อช่วงโค้งนี่ใต้สะพานภูมิพลพอดีด้วย